สำหรับตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากๆจริงๆครับที่ติดตามช่องผมนะครับตอนนี้เนี่ยยอดติดตามครับทะลุ 70,000 ไปแล้วนะครับก็แหมดีใจจริงๆเลยนะครับหลังจากทะลุยอด 70,000 ไปแล้วครับเราก็เริ่มมีของชิ้นใหญ่ๆมารีวิวกันมากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยผมได้ลำโพงบลูทูธนะครับเป็น portable speaker แบบนี้ครับตัวใหญ่ๆนะสำหรับตัวนี้ครับชื่อว่า Portable Bluetooth Speaker Sardin A9 นั่นเองครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงฮะก็อย่างที่บอกไปครับหลังจากช่วงนี้มาก็มีของใหญ่ๆมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีของมาแจกเพื่อนๆเยอะเหมือนเดิมนะครับก็แจกกันทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมเอามาไว้ใช้เองฮะแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับลำโพงนะครับเป็นพอแบบ portable แบบนี้นะโอ้สวยงามครับตัวนี้เนี่ยชื่อย่อว่าซาดีนนะครับรุ่น A9 ครับเนี่ยหนักทีเดียวครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กของผมครับมันลำโพงใช้งานไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ถ้าจะไปเปลี่ยนลำโพงโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนึง 2,500 นะครับก็ซื้อแบบนี้มาครับเสียงดีกว่าครับคุ้มกว่าครับหามานานแล้วครับว่าจะมีพวกสปีกเกอร์ลำโพงบลูทูธแบบไหนนะครับที่เสถียรเสียงดีๆนะครับไอตัวเก่าที่เคยซื้อมาเนี่ยปัญหามันคือมันไม่เสถียรครับดังวุบวับวับฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าบลูทูธมันเสถียรมากๆครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันนะของอื่นๆในกล่องนะครับตัวนี้เนี่ยเขาแถมไมโครโฟนนะครับมาให้1ตัวด้วยนะครับเป็นไมค์บลูทูธเช่นเดียวกันสายไฟมาให้อีก2เส้นเขาเรียกสายสเตอริโอป่ะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสายชาร์จครับอ่ะมาดูที่ตัวลำโพงซะหน่อยครับด้านบนเนี่ยคือจะบอกว่าลำโพงมันสวยงามมากๆเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วคือจะบอกว่าเสียงดีกว่าที่คิดเยอะมากนะครับสมราคาจริงๆครับนะตัวนี้ก็จะมีสายหิ้วมาให้นะครับเป็นสายหนังด้านบนมีปุ่มกดนะซ้ายขวานะครับ play pause แล้วก็บวกลบนะครับมันจะเป็นบวกลบเสียงแหละนี่ตัวหนังสือเขียนมาว่าซาดีนนะครับด้านหลังก็มีปุ่ม on off นะครับเปิดปิดตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ AUX ก็คือเสียบเครื่องเสียงกับตัวสายเมื่อกี้ที่เขาให้มาใช่ไหมแล้วก็ใส่ micro SD ได้นะครับเสียบ USB นะครับอ่านไฟล์เพลง MP3 ไฟล์เว็บได้แล้วก็มีช่องเสียบชาร์จนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยภายในบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียม 5,200 มิลลิแอมและที่สำคัญครับมันรองรับมือถือครับก็คือเราสามารถพูดคุยเป็นสปีกเกอร์ครับผ่านลำโพงตัวนี้ก็ได้ครับและส่งสัญญาณบลูทูธได้ไกลสุดถึง10เมตรเลยทีเดียวด้านหน้าครับเราจะเห็นว่ามีไมโครโฟนนะครับก็คือไว้สำหรับพูดคุยโทรศัพท์มือถือนั่นแหละนะฮะแล้วก็ปุ่มM นะครับสำหรับกดโหมดต่างๆครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นไฟ LED นะครับถ้าเราชาร์จไฟเนี่ยไฟ LED นะครับจำนวนไฟเม็ดไฟก็จะขึ้นตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไมลอยนะครับใส่แบตเตอรี่เนี่ยขนาด 2A นะครับ2ก้อนเข้าไปนะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์นะครับมีเปิดมีปิดนะครับมีมิวนะครับแล้วก็มีเปิดครับก็คือพูดง่ายๆครับเรามีชุดนี้เนี่ยเราสามารถร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันคาราโอเกะเยอะแยะเลยนะรวมถึงแอปที่เรานิยมใช้ครับอย่างแอปพลิเคชันจู๊กนะครับตอนนี้เขาก็มีฟังก์ชันคาราโอเกะแล้วนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้ตัวนี้ครับเปิดจู๊กครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ลำโพงซาดิน A9 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้ครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับลำโพงนะผมไม่สามารถทดสอบเสียงให้เพื่อนๆฟังได้ครับเนื่องจากว่าลำโพงที่เพื่อนๆฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถรองรับเสียงที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะจริงๆได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้ดูแล้วกันครับพอชาร์จไฟแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยครับเป็นเม็ดชาร์จแบบนี้แล้วตอนนี้ครับผมถอดไมค์ลาวาเลียออกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนครับเดี๋ยวผมลองเทสไมโครโฟนสักนิดนึงนะเทสอุ้ยมีเอ็กโคด้วยโอ้เราปิดเอ็กโคไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามีโหมดปิดเอ็กโคหรือเปล่าแต่เหมือนเสียงผมจะดังแล้วก็รอเกินไปครับเดี๋ยวรีเสียงนิดนึงนะฮะเราสามารถรีเสียงได้นะครับรีเสียงได้แบบนี้ครับก็ไมค์ตัวนี้นะครับมันเป็นไมค์คาราโอเกะดังนั้นมันก็เลยมีเสียงเอ็กโคติดมาด้วยครับสำหรับการเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับแน่นอนครับเราเข้ามาที่หน้าเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกนะครับ
A9 ครับแล้วก็สามารถนะครับเปิดแอปพลิเคชันอย่างจุ๊กมิวสิกเนาะใช้สำหรับฟังเพลงไปด้วยได้เลยแบบนี้เมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันจุ๊กครับเราจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันนะครับที่เขียนว่าคาราโอเกะครับเราสามารถกดเข้าไปเนี่ยเลือกเพลงคาราโอเกะต่างๆนะครับเมนูได้นะแล้วก็ร้องได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะก็ซึ่งอย่างที่บอกเพื่อนๆไปตอนต้นนะครับว่าวันนี้คงไม่ได้สามารถเทสเสียงของลำโพงนะครับหรือว่าเปิดเพลงต่างๆให้ฟังได้ครับเนื่องจากว่าถ้าเราเปิดเพลงในช่องนี้เป็นเพลงเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เทสเสียงลำโพงนอกจากจะไม่ได้เสียงลำโพงที่แท้จริงแล้วยังจะโดนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ตอนนี้นะครับเรามีแจกของนะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับง่ายๆครับแค่กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเวลามีกิจกรรมนะครับก็จะแจ้งเตือนไปถึงหน้า YouTube ของเพื่อนๆเลยครับแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ